สามลุกต้าหนึ่งเหินฟ้าท่องไร่ชาเขียวกับแฟชั่นสุดสตาร์ทเอ่ยที่ต้าหนึ่งกัญญาวีสองเมืองหวานใจของหนุ่มเจเจนอกจากจะนึกถึงฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วยังพ่วงตำแหน่งแฟชั่นไอดอลไม่ว่าจะแต่งลุคไหนก็ดูดีดูหน้าแต่งตาไปหมดเลยละค่ะอย่างล่าสุดเหินฟ้าไปอวดลุคสุดเท่เปิดตัวแฟชั่นเก๋ๆท่ามกลางไร่ชาจังหวัดเชียงรายกับลีลาโพสท่าสุดปังประเดิมลุคแรกต้าหนึ่งมาในเดรสสีเหลืองเลมอนซอนเปรี้ยวด้วยลูกเล่นตรงช่วงเอวทำให้ชุดเรียบดูโฉบเฉี่ยวน่าค้นหาเข้าไปอีกเห็นแล้วสาวๆน่าจะมีแรงบันดาลใจอยากมีสุขภาพดีเหมือนน้องแน่ๆเลยละค่ะเมื่อเหินฟ้ามาถึงไร่ชาที่สวยงามที่สุดทั้งทีต้าหนึ่งเลยขอแปลงร่างเป็นสาวเก็บชากับชุดเก็บชาสไตล์ญี่ปุ่นสีขาวลายดำพร้อมภาพโพกหัวสีเหลืองเลมอนเรียกว่าโดดเด่นออกมาจากทุ่งชาสีเขียวสดและท้องฟ้าสีครามอย่างลงตัวและถึงจะท้าร้อนยังไงต้าหนึ่งก็ยังไม่หวั่นค่ะเด็ดยอดอ่อนใบชาและโพสท่าเก๋ๆให้ถ่ายภาพแบบจุใจแถมยังได้อินอร่อยกับอาหารที่ทำจากใบชาและมีส่วนผสมจากชาเขียวอีกด้วยเพื่อพร้อมเดินป่ารับพลังธรรมชาติกับช้างตอนเช้าต้าหนึ่งจึงจัดชุดจั๊มสูทขาสั้นสีเอิร์ธโทนดูทะมัดทะแมงแต่แฝงด้วยความน่ารักและเสริมความเท่ไปอีกด้วยบูทยาวสีดำสวยเฉี่ยวปังสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้าขวัญใจวัยรุ่นโดยต้าหนึ่งได้บอกถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของตัวเองว่าหนูชอบออกกำลังกายแบบง่ายๆอย่างการเดินที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะเดินให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเดินไปซื้อของเดินขึ้นลงบันไดอยากทริปนี้ตื่นเต้นสุดๆเพราะได้มีโอกาสเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติสวยๆตอนเช้าๆกับน้องช้างแสนรู้ตัวใหญ่ก็ฟินไปอีกแบบเรียกว่า3ลุคสำหรับ3กิจกรรมของต้าหนึ่งในทริปเปิดรับพลังธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีสะท้อนความเป็นแฟชั่นไอคอนตัวแม่สำหรับคนรุ่นใหม่ของต้าหนึ่งได้อย่างลงตัวแล้วค่ะ